ชายคนนี้รู้ทันทีเพียงเข็นรถเข็นไปยังตำแหน่งที่กำหนดเครื่องจะคายเหรียญออกมานี่ไม่ใช่ประโยชน์หรือไม่เขาตื่นเต้นมากจนวิ่งไปที่ร้านอาหารในที่สุดก็สามารถเพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อยวันถัดไปเขาก็ทำเช่นเดียวกันเข็นเกวียนมากขึ้นแต่มีชายคนหนึ่งออกมาห้ามและพารถออกไปกลายเป็นตำแหน่งใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารสนามบินกำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อลงโทษเขาสาเหตุนั้นง่ายพวกเขาต้องการตัดแหล่งที่มาของรายได้ของเขาพาคุณออกจากสนามบินแห่งนี้ผู้ชายคนนั้นชื่อวิกเตอร์วันนั้นเพิ่งลงจากเครื่องบินเขาถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตัวไปผู้จัดการสนามบินเล่าให้ฟังขณะที่เขาอยู่บนเครื่องบินประเทศของเขามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหนังสือเดินทางวีซ่าและเงินของเขาเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงผลที่ตามมาก็คือเขาไม่สามารถเข้าหรือกลับบ้านได้ที่สนามบินเพื่อรอผลการรัฐประหารคือทางออกเดียวของเขาแต่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้าใจประโยคเดียวในขณะนี้ยังชี้ไปที่หนังสือที่บอกว่าฉันอยากไปที่ไหนความปลอดภัยอธิบายหลายครั้งให้คุณเข้าใจอเมริกาปิดรับคุณแล้วจนมาเห็นข่าวทางทีวีในที่สุดเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศของเขาเขาไม่กล้าเชื่อทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าน้ำตาไหลพรากทันทีวิกเตอร์เหมือนนั่งอยู่บนกองไฟวิ่งไปทุกที่เขาอยากจะโทรกลับไปถามถึงสถานการณ์แต่ไม่มีใครเต็มใจสอนเขาถึงวิธีใช้มันเขายืนอยู่กลางสนามบินราวกับสวรรค์บัตรกำนันอาหารบางส่วนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมอบให้คือสิ่งที่จะประทังชีวิตเขาได้ในตอนนี้แต่พอผมหันไปช่วยผู้หญิงยกกระเป๋าบัตรกำนันอาหารบางส่วนเป็นทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวที่ตกลงบนพื้นถูกพานโรงเก่ามองว่าเป็นขยะและทำความสะอาดทั้งหมดตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าชายผู้น่าสงสารคนนี้ไม่มีอะไรเลยจนถึงกลางคืนเขามาถึงล็อบบี้ที่ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาศัยเทคนิคอันว่องไวในการทำให้เก้าอี้กลายเป็นเตียงนอนขนาดเล็กเหนื่อยทั้งกายและใจอยากนอนค้นหาประเทศที่ไม่มีสงครามแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างอันแรงกล้าที่ทำให้เขาตื่นขึ้นวิกเตอร์รีบยกมือขึ้นแล้วพูดว่าประโยคภาษาอังกฤษใหม่2-3ประโยคเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่ายิ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเขาสวมชุดนอนและเดินเตร็ดไปตามห้องโถงเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำจากนั้นค้นหาคุกกี้และฟรีซอสมะเขือเทศสำหรับมื้อเช้าเสร็จแล้วไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเขาพบแบบฟอร์มที่ต้องกรอกในที่สุดคำตอบที่ได้รับคือยังไม่สามารถเข้าได้เขาไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องและสนามบินก็ไม่มีสิทธิ์ไล่เขาออกเช่นเดียวกับที่เขาตกลงไปในหลุมกดผู้จัดการสนามบินรู้สึกว่าคุณอยู่ที่นี่จะส่งผลต่อเส้นทางอาชีพของคุณเขาจึงไปหาวิกเตอร์แซงทำเป็นลึกลับแอบเปิดเผยความลับเล็กๆน้อยๆให้เขาฟังคือรปภ.จะเปลี่ยนกระตอนเที่ยงจะมีช่วงว่าง5 นาทีเขาล่อให้วิกเตอร์ซ่อนตัวอยู่นอกสนามบินรอบนั้นเข้านิวยอร์กแค่ออกจากประตูนั้นผู้จัดการจะโทรหาตำรวจสนามบินทันทีแล้วคุณจะกลายเป็นที่รำคาญของผู้อื่นวิกเตอร์ปรารถนาที่จะเข้าไปโดยเฝ้าดูประตูจากระยะไกลเขาเดินไปที่ประตูอย่างช้าๆแต่วิกเตอร์ดูโง่แต่เขาก็ไม่ได้โง่เช่นกันกล้องด้านบนที่ยังคงเฝ้าดูเขาถูกค้นพบโดยเขาซ่อนตัวอยู่ใต้กล้องมองหาเขาทุกที่หลังจากยืนยันว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดเขาปีนขึ้นไปและพูดใส่กล้องตรงๆฉันจะรอต่อไปด้วยความมั่นใจถ้าต้องอยู่นานดังนั้นการกินคุกกี้ตลอดเวลาจึงไม่ใช่วิธีเขามองดูแซนด์วิชที่ผู้คนกินเหลือหัวใจของเขาดิ้นรนไม่หยุดในตอนที่ฉันกำลังจะละทิ้งความทนงตัวและก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆผู้หญิงคนหนึ่งเข็นเกวียนบอกให้เขาออกไปให้พ้นทางเธอเอารถกลับไปไว้ที่เดิมเครื่องข้างๆพ่นเงินออกมาทันทีดูเหมือนว่าวิกเตอร์จะพบวิธีหาเงินแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ฉากในตอนต้นของวิดีโอเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเขาใช้เงินที่ได้จากการเข็นรถไปซื้อหนังสือเริ่มเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาแม่ทุกวันเขาจะไปที่แผนกต้อนรับของวีซ่าอย่างต่อเนื่องเพื่อลองเสี่ยงโชคในสายตาของคุณความน่าจะเป็นที่จะเข้านิวยอร์กสำเร็จและล้มเหลวคือ 50% ตลกให้น้องฟรอนยิ้มหวานสิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของชายที่อยู่ข้างๆเขาทันทีที่ผู้ควบคุมสนามบินกำหนดสถานที่ใหม่เพื่อขโมยชามข้าวของวิกเตอร์เขานำอาหารไปพบวิกเตอร์เขาต้องการทำข้อตกลงกับเขาปรากฏว่าเขาแอบรักพี่สาวพนักงานต้อนรับวีซ่ามานานแล้วคุณต้องการให้วิกเตอร์ได้รับมันข้อมูลของคุณทั้งหมดแล้วบอกฉันตราบเท่าที่ฉันสามารถช่วยให้เขาเอาชนะใจเทธิดาได้แล้วคุณจะไม่หิววิกเตอร์ไม่ต้องคิดรีบรับงานที่ร่ำรวยนี้ทันทีทุกวันเขานำสัญญาณทั้งหมดมาต่อหน้าดอริสวิกเตอร์ที่มีปฏิสัมพันธ์อันทรงพลังเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับเธอไปหลายอย่างหลังจากได้ข้อมูลแล้วให้หันไปบอกเขาทนพอแล้วกับฉากที่เขาวิ่งไปมาทุกวันผู้จัดการสนามบินหาวิธีใหม่ๆอยู่เสมอเขาบอกวิกเตอร์ว่าเรามีกฎหมายคุ้มครองชาวต่างชาติกลัวประเทศของตนตราบใดที่คุณแสดงความกลัวของคุณจากนั้นให้ทางสนามบินไปส่งคุณผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมืองยื่นขอลี้ภัยที่นั่นด้วยวิธีนี้คุณสามารถออกจากสนามบินได้เข้านิวยอร์กคืนนี้ก็ได้วิกเตอร์ตื่นเต้นมากที่จะได้เข้านิวยอร์กคุณกลัวที่จะกลับประเทศของคุณตอนนี้หรือไม่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารพูดไม่ออกเขายั่วยุให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวของสงครามแต่ไม่ว่าเขาจะสอนอย่างไรเมื่อถูกถามว่า
คุณกลัวประเทศของคุณไหมอีกครั้งวิกเตอร์ก็พูดว่าไม่เหมือนเดิมผู้จัดการหมดความอดทนและต้องไล่เขาออกเมื่อหันศีรษะไปผู้หญิงคนหนึ่งในโทรศัพท์ก็ดึงดูดความสนใจของเขาพวกเขาได้มีโอกาสพบกันผู้หญิงสวยที่มีเสน่ห์ผู้ใหญ่คนนั้นจับหัวใจของเขาทันทีแต่แล้วเธอก็จากไปพร้อมกับชายชราเธอโทรมาและร้องไห้วิกเตอร์ยืนด้านข้างแซงทำเป็นโทรและแอบฟังคุณมีความสุขไหมที่ได้ยินคนอื่นพูดไม่ฉันต้องการโทรกลับบ้านคุณรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายถึงงี่เง่าทุกคนไม่ใช่เพราะพวกเขาล้วนแต่เป็นคนโกหกอเมลีสารภาพรักกับวิกเตอร์แชทสั้นๆด้วยไหวพริบวิกเตอร์ทำให้อารมณ์ของเธอสบายขึ้นมากเธออยากชวนเขาไปกินข้าวนอกบ้านแต่วิกเตอร์ไม่สามารถออกจากสนามบินได้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิเสธอย่างสุภาพเอมิลี่รีบจากไปเธออธิบายอย่างเขินอายว่าเธอแค่ไม่อยากกินข้าวคนเดียวชมความงามจากไปเศร้าวิกเตอร์แอบตัดสินใจว่าเขาจะต้องเลี้ยงเธอเพื่อชดเชยเวลานี้เขาถามเจ้าของร้านว่าอาหารอิตาเลียนราคาเท่าไหร่รับคำตอบคือ40ดอลลาร์นั่นเป็นราคาที่สูงมากสำหรับเขาในตอนนี้ในการเก็บเงินวิกเตอร์ไปร้านค้าในสนามบินเพื่อสัมภาษณ์งานแต่ผลลัพธ์คือการปฏิเสธทั้งหมดผู้หญิงประหลาดใจเมื่อเขาพูดเองอาศัยอยู่ที่อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข67มีเจ้านายเพียงคนเดียวที่ไม่ได้พูดว่าไม่อย่างชัดเจนเขาจึงวิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์ใกล้ๆจดเบอร์โทรบอกเจ้านายหลังจากนั้นก็อยู่คูหาโทรศัพท์สาธารณะไม่แม้แต่จะเข้าห้องน้ำรอรับสายรับสมัครในที่สุดโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเจ้านายมองไปที่วิกเตอร์จากระยะไกลและบอกเขามีคนอื่นแล้วเขาเหนื่อยกับการเดินอย่างไร้จุดหมายผีปีศาจทำให้เขามาที่ล็อบบี้ซึ่งยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกำแพงกึ่งสำเร็จรูปทำให้เขาไม่สามารถต้านทานเสียงเรียกเบื้องต้นได้ด้วยเครื่องมือคว้าเริ่มทำงานเก่าของเขาอย่างนั้นคืนเดียวผนังเปลือยได้รับรูปลักษณ์ใหม่วิกเตอร์เต้นอย่างมีความสุขผู้รับเหมารู้ได้อย่างรวดเร็วว่าชายผู้นี้เป็นผู้มีพรสวรรค์ที่สามารถฝึกฝนได้เพราะเขาทำงานครึ่งเดือนเสร็จในคืนเดียวเขาคัดเลือกวิกเตอร์ทันทีและจ่ายให้คุณ19ดอลลาร์ต่อชั่วโมงชีวิตของเขาก็เข้าสู่วงโคจรเช่นกันเขากลายเป็นเพื่อนกับลุงพานโรงและพี่ชายขนส่งและเห็นเอมิลี่เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายผู้จัดการก็ยิ่งหดหู่ใจเขาถามด้วยความสงสัยว่าวิกเตอร์สามารถหาเงินได้เท่าไหร่19ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือเชื่อเขามีรายได้มากกว่าผมคนงานก่อสร้างในนิวยอร์กได้ราคานี้กันหมดเพื่อระบายความโกรธและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาเขาขังวิกเตอร์ไว้แต่วันที่ผู้นำมาเยี่ยมปัญหาอื่นเกิดขึ้นผู้โดยสารจากประเทศเล็กๆในยุโรปตะวันออกถูกหยุดโดยการตรวจสอบความปลอดภัยเนื่องจากยาที่ขนมาจำนวนดังกล่าวไม่มีใบรับรองที่เกี่ยวข้องแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่รีรอที่จะขู่ฆ่าตัวตายเพื่อให้พนักงานเพิกเฉยปัญหาคือไม่มีใครเข้าใจภาษาของเขาฉากนั้นเครียดมากผู้จัดการหมดการควบคุมและต้องไปหาวิกเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือบางที่เขาอาจมาจากอีสเทิร์นยูก็ได้เข้าใจคนอื่นพูดอะไรแปลโดยวิกเตอร์กลายเป็นว่ายาเหล่านี้ถูกผู้ชายนำมาให้พ่อของเขาเพื่อรักษาโรคเขาคุกเข่าขอร้องให้ยกโทษอย่างช่วยไม่ได้เพื่อที่เขาจะได้ไปช่วยพ่อของเขาแต่ผู้จัดการยังคงส่ายหัวอารมณ์ของผู้ชายถูกกระตุ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบกดเขาลงกับพื้นและพาเขาออกไปวิกเตอร์มองไปที่ชายผู้น่าสงสารคนนี้เขาคิดอย่างรอบคอบแล้วกล่าวว่าแพ้อะไรแพ้ยานี้สำหรับแพ้เขาอธิบายว่าเมื่อกี้เขาได้ยินผิดผู้บริหารไม่เชื่อทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นวิกเตอร์ซื้อยาให้แพ้ไม่ใช่คุณเห็นแบบฟอร์มสีน้ำเงินหรือไม่สีเขียวทรูบลูแบบฟอร์มสีน้ำเงินแบบฟอร์มนั้นระบุว่าไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหากเป็นยาสำหรับสัตว์คุณรู้แล้วเขาจะได้เอายากลับมาดีมากวิกเตอร์เขาต้องการฟังจากปากของชายผู้นี้ว่ายานี้ให้ใครฟังคำพูดของวิกเตอร์ชายผู้นั้นเข้าใจเจตนาดีของเขาเขาพูดด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่าเป็นของแพ้เขาเดินเข้าไปจูบผู้ชายใจดีคนนี้วิกฤตก็แก้ไขได้สำเร็จเช่นกันแต่ผู้จัดการเกลียดวิกเตอร์มากกว่าเขารู้เล่ห์เหลี่ยมของคุณดังนั้นกดฉันบนเครื่องพิมพ์ขู่ไม่ให้เขาออกจากสนามบินตลอดชีวิตท่าทางไม่สุภาพนี้เพิ่งเห็นโดยหัวหน้าที่มาเยี่ยมพานโรงเห็นหมดแล้วเล่าเรื่องของวิกเตอร์ช่วยชีวิตผู้คนให้เพื่อนร่วมงานฟังไม่นานเรื่องราวก็กลายเป็นไวรัลเมื่อวิกเตอร์มาถึงห้องโถงเริ่มต้นวันใหม่จากนั้นพนักงานทุกคนในสนามบินทุกคนยิ้มให้เขาอย่างใจดีเขาเป็นคนที่เข้าใจยากมากแต่พอเห็นมือก็ฉากทุกร้านเขาเข้าใจทุกอย่างในใจของพวกเขาถือว่าเขาเป็นฮีโร่ผู้จัดการโกรธมากเรียกเขาเข้าไปในสำนักงานเขาชี้มาที่ฉันและพูดคำต่อคำตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่ดังนั้นคุณจึงไม่เคยคิดที่จะตั้งรกรากในนิวยอร์กพวกเขาแยกย้ายกันไปด้วยความไม่พอใจเพื่อนของเขาต้องการที่จะจับเขาในกล่องแล้วแอบออกไปแต่เขาต้องการเข้าไปอย่างสมศักดิ์ศรีพวกเขายังคงคิดหาวิธีที่จะช่วยให้เขาออกเดทกับ
เอมิลี่เขาไปที่ร้านขายเสื้อกั๊กเพื่อซื้อสูตรหล่อๆด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆพาเอมิลี่ลงไว้บนตักของเขาวิกเตอร์ตัดสินใจออกเดทในที่สุดซึ่งเขาต้องปฏิเสธเอมิลี่อย่างไม่เต็มใจพวกเขาร่วมรับประทานอาหารเย็นใต้แสงเทียนด้วยกันในพื้นที่โรแมนติกเอมิลี่เปิดกว้างอย่างสมบูรณ์เธอบอกว่าเธออายุ39ปีตั้งแต่อายุ19เข้าสู่วงการนี้20ปีผ่านไปเธอปฏิเสธผู้คนมากมายแต่จนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ว่าเธอกำลังรออะไรอยู่วิกเตอร์ยังเปิดเผยถึงจุดประสงค์ในการมานิวยอร์กอีกด้วยเขาบอกว่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่พ่อของเขาเป็นแฟนเพลงแจ๊สภาพหมู่นี้เต็มไปด้วยปรมาจารย์ดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงพ่อของฉันใช้เวลา40ปีเขียนถึงพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ในที่สุดก็รวบรวม56ลายเซ็นแต่ก่อนที่จะได้ลายเซ็นของนักเตะแซกโซโฟนตัวสุดท้ายเสียชีวิตและนี่คือสิ่งที่วิกเตอร์มาที่นี่เพื่อเขาต้องทำตามใจพ่อการติดตามอย่างดื้อรั้นของพ่อและความจริงใจของวิกเตอร์ทำให้อเมลีประทับใจวันถัดไปเมื่อแสงแดดส่องกระทบหน้าคุณข่าวดีมาแล้วสงครามสิ้นสุดลงแล้วในที่สุดวิกเตอร์ก็มีตัวตนของเขารับอิสระเต้นรำอย่างมีความสุขเพื่อนที่สนามบินแสดงความยินดีด้วยอเมลีก็ผ่านเช่นกันเธอช่วยให้วิกเตอร์ได้รับวีซ่าฉุกเฉิน1วันเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเขาเติมเต็มความปรารถนาอันยาวนานของบิดาของเขาแต่ส่วนนี้ของวีซ่าเป็นเพราะแฟนของเอมิลี่ช่วยให้เธอได้รับมันอย่างไรก็ตามเอกสารนี้ต้องมีลายเซ็นของผู้บริหารขั้นสุดท้ายจึงจะถูกต้องแต่ผู้จัดการเกลียดเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถปล่อยให้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการเขาเล่นวิดีโอพนักงานขนส่งนำอาหารมาให้คุณและข่มขู่ลุงของเขาวิกเตอร์นึกถึงชายชราที่เคยบอกเขาวันก่อนออกเดทกับอเมลีเขาถามชายชราว่าเขาเคยแต่งงานหรือไม่ชายชรากล่าวว่าเขามีภรรยาและลูก2คนในอินเดียแต่เมื่อ23ปีที่แล้วร้านค้าเล็กๆที่เขาเปิดมักจะมีตำรวจผิวดำมาเรียกเก็บเงินประกันตอนแรกเขาจ่ายแต่หลายครั้งไม่ยอมหยุดชายชราก็ทนไม่ได้อีกต่อไปเขาโกรธจัดมีดแทงคู่ต่อสู้จากที่นั่นในการเนรเทศฝ่ายบริหารคุกคามคุณถ้าคุณยืนยันที่จะไปนิวยอร์กจากนั้นเขาจะเปิดเผยสิ่งอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวกับเพื่อนของวิกเตอร์เพราะเพื่อนที่ช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจวิกเตอร์เลือกที่จะกลับบ้านเขามาต่อหน้าชายชราเพื่อประกาศข่าวเมื่อชายชราได้ยินดังนั้นก็สบถ.เสียงดังคุณมันคนขี้ขลาดได้เวลาขึ้นเครื่องบินแล้วคุณมันคนขี้ขลาดคุณมันคนขี้ขลาดในสายตาของเขาการประนีประนอมของวิกเตอร์ทำให้หัวใจของเขาแตกสลายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ข้างๆเขาบอกความจริงแก่เขาชายชราก็นึกขึ้นได้เขาก็มีทางเลือกของเขาเช่นกันสำหรับเพื่อนของฉันเขาหยิบไม้ถูพื้นและเดินไปที่เครื่องบินอย่างไม่เกรงกลัวเครื่องบินถูกบังคับให้หยุดทำให้เกิดกระแสการประท้วงแต่ชายชราโบกมือให้วิกเตอร์อย่างมีความสุขฉันกลับบ้านแล้วไปกันเถอะการกระทำของชายชราทำให้วิกเตอร์แน่วแน่เขารู้ว่าต้องไปที่ไหนและต้องทำอะไรเมื่อรู้ว่าวิกเตอร์ต้องการเข้านิวยอร์กเพื่อนของฉันทุกคนรู้จักเขาในสนามบินหยุดทำงานเพื่อไปหาเขาพวกเขาส่งความคิดของพวกเขาไปให้เขาล้อมรอบเขาไปที่ประตูนิวยอร์กผู้จัดการอายมากรีบสั่งให้รปภ.หยุดพวกเขายืนอยู่ในแนวนอนต่อหน้าวิกเตอร์กัปตันบอกให้เขาหันกลับหิมะตกฉันต้องการมันช่วงเวลานี้ทุกคนเข้าข้างชายผู้ซื่อสัตย์และใจดีคนนี้วิกเตอร์ก้าวออกไปนอกประตูเพียงไม่กี่ขั้นตอนธรรมดากับคนอื่นๆมีความหมายกับเขามากลมหนาวพัดมากระทบแก้มลมหนาวข้างนอกไม่สามารถพัดพาหัวใจอันอบอุ่นของเขาไปได้ในตอนนี้เพราะไม่กี่ขั้นตอนเหล่านี้เขารอตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูหนาวติดอยู่ที่สนามบินกว่า9เดือนแรกกับการก้าวออกจากเกตได้ไม่กี่ก้าวในที่สุดเขาก็ทำตามความประสงค์ของบิดารับลายเซ็นสุดท้ายเขาวางมันลงในโถอย่างระมัดระวังคุณอยากไปที่ไหนฉันกำลังจะกลับบ้านนี่คือภาพยนตร์ที่สร้างจากประสบการณ์จริงเป็นต้นแบบของเรื่องติดอยู่ที่สนามบิน18ปีกว่าจะถ่ายทำเสร็จทีมผู้ผลิตถึงกับสร้างห้องโถงสนามบินที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงฉันคิดว่าไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเราทุกคนจะถึงสถานีแห่งความสุขโปรดไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างระมัดระวัง